สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ทะเลสัตหีบสวยงามแค่ไหนลองชมบรรยากาศกันสักน้อยเอาละครับกลับมาอยู่กับเราเหมือนเดิมตอนนี้วันนี้เราอยู่กันที่ทะเลสัตหีบที่เราบอกกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้เราจะพากันไปที่ร้านกาแฟเมซอนสวยงามที่สุดใน3โลกครับตอนนี้ร้านถ้าแบบว่าถ้าเดินไปแบบอย่างนี้ดูไม่ดีเราให้ตากล้องเดินถอยหลังสะใจกว่าโอเคครับทางมาไม่ยากนะฮะขึ้นทางด่วนหมายเลข7มาแล้วก็เลาะเลี้ยวลัดเลาะมาตามทางที่จะมาอำเภอเมืองสัตหีบแล้วก็คิดว่าถามทุกคนในอำเภอน่าจะรู้เลยว่าร้านกาแฟเมซอนที่อยู่ภายในค่ายทหารติดกับสัตหีบอยู่ไหนของการหรือไม่เราก็เสิร์ชหาจากใน Google มาเจอเลยง่ายๆอย่าลืมแลกบัตรประชาชนข้างหน้าด้วยนะครับพี่ทหารรอครับเดี๋ยวเราลองไปถามลูกค้าที่ร้านเขาดูดีกว่ากาแฟที่ร้านเขาเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนไปครับเจอเหยื่อแล้วนะครับหนึ่งคนทำอะไรทำท่าทางลำลับล่อๆไปดูครับไปครับเมื่อเขาว่าไลท์กาแฟเมซอนเมซอนทัตเตอร์ก็ผิดอย่างเงี้ยรสชาติของกาแฟเขาเนี่ยมีความนุ่มละมุนกลมกล่อมอร่อยหวานมันอย่างที่ลูกค้าของทางสาขาเขาได้บอกไปนะครับว่ากาแฟมีความนุ่มหอมมันกลมกล่อมอร่อยเชื่อตามนั้นครับแล้วเจอกันเลือกผิดทีต้องมาหาของข้าวก่อนแล้วทีมาของหวานครับร้านเนี่ยอยู่ห่างจากฐานทัพเรือสัตหีบก็ไม่เท่าไหร่ก็คือคาเฟ่เมื่อกี้อยู่ในนี้เนี่ยทางหน้าข้าวร้านก็จะอยู่ทางหน้าทางฝั่งนี้จอดรถนิดเดียวขับตามมาได้เลยครับผมจัดไปครับเดินจากตรงนี้ไปประมาณ100เมตรเดี๋ยวเราวาร์ปไปเลยครับจาก100เมตรเมื่อกี้เราก็เดินมาถึงแล้วนะครับร้านมีชื่อว่าคาเฟ่เดซีเราลองเข้าไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงผมไปหามาจากในเน็ตนั่นแหละมาเข้าไปดูพร้อมกันเริ่มครับครับตอนนี้เข้าไปในร้านแล้วก็จะขอเสียงเบานิดนึงนะลองชมบรรยากาศในร้านไปเบาๆแล้วกันที่ร้านคาเฟ่เดอะซีนี่มีที่นั่งทั้งเอาท์ดอร์อินดอร์นะฮะถ้าในอินดอร์ก็จะมีบรรยากาศให้เราได้เย็นๆนิดนึงแต่ถ้าเป็นเอาท์ดอร์ก็จะมีความอบอุ่นของทะเลเล็กน้อยแต่ว่าลองแวะมากันดูนะครับน้ำสวย